พี่น้องที่รักทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เชื่อในพระองค์และเราได้เข้ามาอยู่ในร่มของพระองค์และเมื่อเรามาอยู่ในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เปิดเผยความลับลึกต่างๆของพระเจ้าให้กับเราทั้งหลายและเราก็ค่อยๆเข้ามารับความบริบูรณ์จากพระเจ้าเมื่อเราเข้มแข็งมั่นคงและเจริญขึ้นไปมารมันมาเพื่อรับข้าและทำลายแต่พระเยซูคริสต์ตัวมาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตที่มั่นคงพี่น้องที่รักทั้งหลายพระเจ้ารักเราและในเวลานี้เราก็อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแน่นอนถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะเผชิญปัญหาเผชิญความยากลำบากแต่สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องทดสอบที่ใจเราเชื่อในพระเจ้าที่ใจเราอธิษฐานกับพระเจ้าและที่ใจเราวางใจในพระเจ้าดังนั้นในเช้าวันนี้ขอพี่น้องได้อธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าจงร้องเพลงถวายพระเจ้าสรรเสริญพระนามของพระองค์จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติถึงการอัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งลงทรงเป็นที่แกล้งตัวเหนือพระทั้งปวงเพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์แต่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าฝนเกียรติและความสูงส่งมีอยู่ต่อเพื่อนพระพักตร์ทุกลังและความงามอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์โอ้จักรุณของชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายแด่พระเจ้าจงถวายพระสิริและกำลังแด่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพี่น้องทั้งหลายที่ได้อยู่ในพระนิเวศของพระองค์อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จำพบพระพักของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำที่จะทุกคนได้มีความมั่นใจในพระองค์มีความไว้วางใจในพระองค์และยินดีที่จะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์และบัญชาของพระเจ้าที่เราจะไม่แกล้งใจแม้สภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงสถานการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงแต่ขอให้จิตใจของเราทั้งหลายนี้วางใจในพระองค์ขอพระองค์ได้ประทานความเชื่อให้ประทานความไว้วางใจในพระเจ้าด้วยขอโมทนาและขอบพระคุณโปรดขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับในที่ประชุมนี้มีใครที่ยังไม่เคยรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยก่อวันนี้เป็นโอกาสของท่านท่านสามารถที่จะเชื่อในพระเจ้าและที่จะมาอยู่ในทางของพระเจ้าเพื่อรับพระพรของพระองค์ใช่ไหมครับมีสักคนหนึ่งไหมขอเพียงแต่ยกมือขึ้นครับขอบคุณพระเจ้าครับเชิญเชิญครับพระเจ้ามีพี่น้องคนอื่นไหมครับมีพี่น้องท่านอื่นไหมครับเชิญครับเชิญเอาดีใจสำหรับพี่น้องที่ได้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนี้นะครับมีท่านอื่นไหมครับThank you.
ขอขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพี่น้องทั้งสามที่ท่านนี้เราปรบมือมีความเป็นพระเจ้าด้วยกันนะครับและขอบคุณพี่น้องและท่านที่ได้ร่วมเป็นผู้ร่วมโดยที่จะได้ดาวต้นเดือนนี้นะครับและก็เป็นผู้ร่วมที่มาถึงแล้วก็และแรกก็ในการสมาธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพี่น้องทั้งสามที่ในเช้าวันนี้เขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ผู้ช่วยเราพระบิดาเจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ในเวลานี้เขาได้เข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าเขาได้พ้นจากอำนาจของมารซาตานพ้นจากความยินดีกับบาปเขาเป็นสมบัติของพระเจ้าพระบิดาทรงกล่าวขอพระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษในการล่วงละเมิดที่ผ่านไปของเขาและตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเขามีชีวิตใหม่เขาเป็นคนใหม่เขาเป็นบุตรของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำที่เขาจะเจริญและเข้มแข็งขึ้นในทางของพระเจ้าและที่เขาจะได้รับการทรงนำจากพระเจ้าที่ใจเขาเข้มแข็งขึ้นและก็มีความเข้าใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอโมทนาขอบพระคุณพระองค์กราบทูลอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะมีพร้อมกันและขอบคุณครับก็มีข่าวสำคัญ2เรื่องนะครับที่อย่างที่จะประกาศก่อนที่เราจะอธิษฐานปิดการประชุมนะครับก่อนเรื่องแรกนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นในวิดีโอพรีเซนเทชันไปแล้วเมื่อเช้านะครับว่าปีนี้ก็เป็นปีพิเศษนะครับที่ครบรอบ70ปีนะครับของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลนะครับตามสัญญาตามคำเผยพระชนะในกัมพูชาครับก็เป็นการอัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นในยุคของเราที่เราได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ได้เผยวางแบบที่ได้ถูกเผยวจนะไว้นั้นเกิดขึ้นและเป็นจริงนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ในเที่ยงวันวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของโครงการอาริยานะครับซึ่งเป็นโครงการที่หาทุนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวยิวนะครับที่ถิ่นที่ยากจนเชื่อจะกลับไปสู่ดินแดนแห่งสัญญานะครับได้มาตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์ด้านล่างนะครับแล้วก็ขายบัตรงานเลี้ยงนะครับที่จะจัดขึ้นเพื่อหาทุนในวันที่4พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะมีของผลิตภัณฑ์นะครับเป็นที่ระลึกในการที่จะขายเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่จะมีส่วนในการรับประพรเช่นในเรื่องนี้นะครับด้วยกันนะครับเรื่องที่2นะครับก็อย่างที่คุณเดชัยได้ประกาศไปเมื่อที่ที่แล้วนะครับว่าวันอังคารนี้นะครับจะเป็นวันที่เราจะทำความสะอาดคริสตจักรด้วยกันนะครับและในห้องประชุมนี้นะครับเราจะมีการทำความสะอาดนะครับมีการขัดถูนะครับทุกตารางนิ้วในห้องนี้เลยนะครับให้สะอาดเอี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาที่หน้านะครับเราจะเห็นห้องประชุมนะครับพื้นห้องประชุมใหม่เอี่ยมเงาวับเลยนะครับเช่นเนี่ยก็อยากที่จะขอความร่วมมือพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าเราจำเป็นจะต้องเอาเก้าอี้ทุกตัวนะครับออกไปจากห้องประชุมนี้นะครับหลังจากจบการประชุมวันนี้นะครับโดยที่จะขนเก้าอี้ทั้งหมดนะครับไปวางซ้อนไว้ตรงพื้นที่ด้านหน้าห้องประชุมนะครับก็จัดขึ้นมาเป็นซ้อน10นะครับวางซ้อนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีพื้นที่อย่างเพียงพอนะครับคราวนี้เพื่อจะให้ไม่เกิดความคนละคนและก็สามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอยากจะขอร้องอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่เราได้อธิษฐานปิดการประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับอยากที่จะให้พี่น้องผู้ชายนะครับที่ยังเป็นหนุ่มทั้งหนุ่มทั้งหัวใจหนุ่มทั้งกายนะครับพร้อมที่จะช่วยยกเก้าอี้นะครับออกไปด้านนอกนะคงจะต้องยกกันหลายคนหนึ่งหลายเที่ยวหลายตัวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะทำอยากจะขอความร่วมมืออย่างนี้นะครับว่าทันทีที่เราเลิกประชุมนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่มีกำลังนะครับพี่น้องผู้โสพี่น้องที่เป็นสตรีที่ไม่มีกำลังนะครับก็
ขอให้ท่านได้เดินออกจากห้องประชุมไปก่อนนะครับสักขอจุดขอให้เร็วสักนิดหนึ่งนะครับเดินออกจากห้องประชุมไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเหลือพี่น้องที่เป็นหนุ่มชายชะกันนะครับเราจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วไม่เกิน15นาทีช่วยกันขนเก้าอี้ออกไปจากห้องประชุมนี้นะครับเราจะทำด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ใช้เวลาน้อยแล้วก็ไม่ชุลมุนนะครับพี่น้องโอเคไหมครับโอเคครับขอที่ประชุมได้ยืนขึ้นเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรด้วยกันคำของพระองค์ที่ลงมาถึงและข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ประชาชนที่เราข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนจะเล่าถึงพระสิริของพระองค์ชีวิตของเราข้าพระองค์ทั้งหลายวิดาชาติที่เราข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่เก็บความดีความงามความเลิศความประเสริฐของพระองค์นั้นไว้ในตัวของเราข้าพระองค์วิดาชาติแต่เราข้าพระองค์นั้นจะเป็นแสงสว่างเป็นเกลือของแผ่นดินโลกนี้ที่นำข่าวประเสริฐข่าวที่จะยอดเยี่ยมที่จะช่วยเขาให้รอดพ้นจากภัยอันตรายจากบาปผิดจากอำนาจมืดโอภิญาชกาข่าวที่จะนำเขากลับคืนดีกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข่าวที่จะนำเขากลับมาสู่การไถ่ผ่านชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าภิญาชกาขอให้พระองค์ขอพิญญาณของพระองค์ที่ส่งเสริมกำลังเราข้าพระทั้งหลายทุกๆวันพระองค์ชกาเมื่อเราข้าพระทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่ในแผ่นดินโลกนี้ทั้งการงานที่เราข้าพระองค์ทำในสังคมที่เราอยู่ครอบครัวที่เราอยู่ทั้งการเพื่อนฝูงคนรู้จักพระองค์ชกาเราข้าพระองค์จะฉายแสงของพระองค์เราข้าพระทั้งหลายจะประกาศพระกิตติคุณของพระองค์แชร์ประสบการณ์ของเราข้าพระองค์กับพระองค์นั้นให้ทั้งเรานั้นได้ยินและได้ฟังขอพระองค์ได้ทรงทำการมันในชีวิตของเราข้าพระองค์ที่เราข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นผู้ปฏิบัติพระองค์อย่างสัตย์ซื่อขอพระองค์ได้ทรงเสริมกำลังที่เราข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีกำลังที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยการทรงนำของพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ที่ติดสนิทกับพระองค์ในความรักและความเมตตาของพระองค์ในการสนิทสนมกับองค์ผู้ยามไปสุดที่จะเป็นผู้ทรงนำเราข้าพระองค์ทั้งหลายในทุกๆ กิจการในทุกๆวันเวลาก็สันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้มั่นคงอยู่และเที่ยงแท้แน่นอนจะอยู่กับเราข้าพระองค์ทั้งหลายทุกวันเวลาสืบไปเป็นยิบในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับก็เชิญเลยนะครับพี่น้องสุภาพสตรีคนสูงวัยนะครับที่จะเดินออกจากห้องประชุมนี้ก่อนนะครับขอพี่น้องชายชะกันนะครับผู้มีกำลังนะครับที่จะยกเก้าอี้ได้นะครับอยู่ก่อนนะครับเราจะช่วยกันนะครับคิดว่าไม่น่าเกิน15นาทีนะครับขอกำลังของคนหนุ่มทุกคน